สวัสดีครับอยู่กับ About Channel นะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวขอนแก่น Exotic Pet นะครับซึ่งก็จะรวมสัตว์ต่างๆนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะลองเข้าไปดูนะครับเขาจะมีเก็บค่าเข้าด้วยนะครับก็คือเป็นเด็ก75บาทผู้ใหญ่150นี่ขอเข้าไปก็จะเจอน้องเต่าก่อนตัวเล็กนะครับมีนกแก้วมาคอยนกแก้วมาคอนะครับคอยต้อนรับนะครับผม3ตัวนะเสียงดังมากอันนี้แค่ตรงโซนหน้านะครับยังไม่ได้เข้าไปในตัวสวนสัตว์นะครับนี่มีเจ้าชินชิล่าแล้วก็ตัวแพรี่ด็อกด้วยนะครับข้างๆจริงๆแล้วมีงูด้วยนะครับนี่แค่ข้างหน้าก็ดูกันเพลินๆแล้วนะครับผมนี่อยู่ในรูไม่ยอมออกมาเลยนะครับนี่แพรี่ด็อกพอเราจ่ายตังค่าเข้านะครับก็จะได้อาหารไปให้น้องๆข้างในนะครับก็จะมีข้าวโพดแตงกวามะเขือเทศนะนี่ถ้ามีพริกน้ำปลานี่ตำส้มตำได้เลยนะครับก็คนละตะกร้านะครับเตรียมไปให้นอนๆข้างในนะครับให้อาหารนี่พร้อมแล้วเราก็เข้าไปได้เลยนะครับนี่สวนสัตว์เขาก็จะเป็นสวนสัตว์ค่อนข้างเปิดนะครับนะไม่มีที่ร่มอะไรเลยนะครับข้างในนี่ก็จะมีกวางนะมีกวางด้วยอยู่ข้างหน้าพอไปถึงปุ๊บเราก็จะได้รับการต้อนรับจากห่านนะครับห่านนี่จะเดินมาเลยนะมาไถอาหารเราตั้งแต่ทีแรกนี่เขาให้ไปนะให้แตงโยนแตงไปนี่มี2ตัวมานะครับลองกราบกราบกราบสุดสัตว์เขาก็จะเป็นแบบค่อนข้างแบบเปิดโอเพ่นมากนะแบบเข้าถึงชีวิตสัตว์ได้เลยนะครับใครที่รักสัตว์ก็มาได้นะครับนี่สละตะกร้าไปแล้ว1นะครับนะไม่ไหวนะครับนะก็จะมีน้องปลาด้วยนะในบ่อนะเป็นปลาคราฟนะมากมายหลายสีนะครับให้เราดูได้เพลินๆนะครับผมมีม้าแคะด้วย2ตัวนะพุงใหญ่มากอ้วนมากนะกินจุด้วยนี่2ตัวสีขาวกับสีน้ำตาลนะครับอ๋อยังไม่อิ่มเลยรีบไปไหนนี่ก็ต้องมาให้กันไปอีกนะครับสำหรับม้าแคะนี่ที่บอกว่าเป็นสวนสัตว์เปิดนะครับเปิดก็คือไม่มีที่ร่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรคคูนแรคคูนอยู่ในกรงก็น่าจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แกะนะ Attack of the แกะนะครับนี่โจมตีพุ่งเข้าหาสละตะกร้าอีก2นะครับใครที่ค่อนข้างตกใจง่ายก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมอันนี้เดินมาสุดปลายทางก็จะเป็นบ้านนอนกระต่ายนะครับผมก็จะมีกระต่ายมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับเราก็ให้อาหารเขาได้นะถ้ายังเหลืออาหารอยู่นะครับผมนูนตัวนูนนูนฉลาดสุดนะครับเอาไปเลยกินคนเดียวทั้งฝักนะไม่แบ่งเพื่อนนูนดิบไปเลยคนเดียวสบายใจเฉิบนี่ก็จะเดินวนกลับมาแล้วก็ยังเจอกับห่านอยู่นะครับห่าน3ตัวนี้ก็คือไม่ยอมไปไหนนะครับแล้วก็จะมาเจอกับครอบครัวคาปิบาร่านะครับนี่มาขออาหารซึ่งอาหารหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับโดนห่านแล้วก็โดนสัตว์ตัวอื่นไถไปหมดแล้วไม่มีเราก็ไปนี่ไม่มีก็ไม่สนใจนี่ห่านนี่ก็ยังแบบไม่พอนะไม่พอใจอีกนะยังจะมารังควานเรื่อยครอบครัวคาปิบาร่านะครับนะก็ค่อนข้างเข้าถึงมากนะถ้าใครชอบสัตว์นะถือว่าแบบเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนี่ก็จะเป็นกรงนกนะครับเขาก็จะให้ดูข้างนอกอย่างเดียวนะไม่ได้เข้าไปนะครับผมก็ใครแวะมาขอนแก่นก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็ลองแวะมาขอนแก่น Exotic Pet ได้นะครับหรือว่าใครที่เป็นชอบสัตว์อยากเข้าถึงธรรมชาติสัตว์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำนะแต่ถ้าใครแบบกล้ากลัวก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ